ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอตอนนี้ไปซื้อซื่อเองก็ยังคงอยู่ในท่วงท่าที่ใช้มือข้างเดียวรับมือกับศัตรูแต่ตอนนี้ฝ่ามือของนางกลับแปรเปลี่ยนกลายเป็นฝ่ามือทองคำที่ดูราวกับสร้างขึ้นจากทองคำบริสุทธิ์ดาบกระดูกเล่มนั้นถูกนางคว้าจับเอาไว้แน่นโดยที่ผมสีดำยาวของนางโบกสะบัดอยู่ในอากาศราวกับเทพธิดาสวรรค์ที่ให้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งจนไม่สามารถล่วงเกินได้เมื่อเห็นว่าฝ่ามือของนางคว้าจับดาบเล่มนี้เอาไว้ได้ก็ทำให้สีหน้าของหลูเสี่ยวเซียนเปลี่ยนไปอย่างใหญ่ละวงตอนนี้แขนทั้งสองข้างของเขามีเส้นเลือดปูดปนออกมาขณะที่พยายามดึงมันกลับออกไปเสียงกู่ร้องคำรามขอสัตว์ป่ายังคงส่งออกมาอย่างต่อเนื่องมันส่งผลให้ทั้งฟ้าดินแห่งนี้สันสถานไม่หยุดราวกับว่าสนามรบแห่งนี้กำลังจะถูกเขาทำลายอย่างไรอย่างนั้นนอทว่าไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรแต่ดาบเล่มนี้ก็ยังคงอยู่ในมือของนางไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ดีทันใดนั้นเองที่ฝ่ามือของนางเปล่งแสงสว่างสวยออกมาก่อนที่จะมีของเหลวสีทองหลั่งไหลออกมาเมื่อดาบเล่มนี้สัมผัสเข้ากับมันก็ทำให้มันเริ่มแปรเปลี่ยนกลายเป็นสีทองเจ้าหลูเสี่ยวเซียนส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธแต่เขายังพูดได้ไม่ทันจบก็รีบปล่อยมือแล้วถอยกลับไปโดยที่ไม่สนใจดาบกระดูกของตัวเองอีกต่อไปเขาเพิ่งจะถอยกลับไปก่อนที่ของเหลวนี้จะห่อหุ้มดาบเล่มนี้เอาไว้ทั้งหมดท้ายที่สุดมันก็ถูกของเหลวสีทองนี้หลอมละลายจนสลายหายไปอย่างฉับพลันหลูเสี่ยวเซียนกระอักเลือดออกมาไม่หยุดเพราะว่ามันเป็นดาบที่เชื่อมถึงดวงวิญญาณของเขาเมื่อมันถูกทำลายก็ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันหลูเสี่ยวเซียนระเบิดพลังทั้งหมดของตัวเองออกมาก่อนที่จะปรากฏศีรษะของพยัคฆ์ขึ้นมาที่หมัดทั้งสองข้างของเขาสภาวะพลังสีดำอันไร้ที่สิ้นสุดเริ่มหมุนวนพร้อมทั้งปลดปล่อยเปลวเพลิงที่สามารถกลืนกินทั้งสวรรค์ได้ออกมาอย่าบีบบังคับให้ข้าต้องฆ่าเจ้าไปซื้อซื่อยืนอยู่กับพื้นโดยที่ใต้เท้าของนางได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นทะเลลาวาสีทองอารามด้วยสีหน้าที่ราบเรียบอย่างเคยหลูเสี่ยวเซียนรวบรวมพลังของตัวเองราวกับกำลังจะเข้าสู่สภาวะที่น่าสะพรึงกลัวแต่เมื่อได้ยินคำพูดของนางก็ทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งมันเป็นเพราะว่าพริบตาที่นางมองมาทางเขาก็ทำให้เขาสัมผัสได้ถึงภัยอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตราวมันเป็นกลิ่นไอมรณะอันเข้มข้นและสัมผัสได้อย่างชัดเจนเมื่อมองออกไปยังท่าทางที่แข็งค้างของหลูเสี่ยวเซียนก็ทำให้หลงเฉินสายศีรษะของเขาแล้วพูดว่าเจ้านี่ไม่ได้เข้าใจความหมายของนางเลยสมองมีปัญหาจริงๆด้วยการที่นางทำลายดาบของอีกฝ่ายไปนั้นถือเป็นคำเตือนหากว่าเป็นการตอบโต้ก็จะทำให้อีกฝ่ายยังคงโจมตีต่อไปทว่าการทำลายอาวุธของฝ่ายตรงข้ามนั้นถือเป็นการให้ทางลงกับอีกฝ่ายที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่านางไม่อยากจะเปิดเผยไพ่ตายของตัวเองออกมาในการแข่งขันครั้งนี้ทว่าหลูเสี่ยวเซียนก็ยังคงโง่เขลาเบาปัญญาที่คิดจะไล่ต้อนให้นางต้องใช้ไพ่ตายเหล่านั้นออกมาหลังจากนี้นางจะไม่ยั้งมืออีกต่อไปและจะสังหารเขาด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยมที่สุดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้แล้วไพ่ตายมันถือเป็นตัวแปรสำคัญในการได้รับชัยชนะหากว่าเปิดเผยออกมาก่อนเวลาก็จะทำให้คนอื่นๆมีเวลาเตรียมการรับมือแล้วจะทำให้ความสามารถของมันลดน้อยลงมาก่อไม่มีทางเลยที่จะเอาชนะอีกฝ่ายที่เผลอได้ไปซื่อซื่อส่งเสียงอันเย็นยะเยือกออกมาขณะที่มองไปทางหลูเสี่ยวเซียนอีกฝ่ายเองก็มองกลับมาทางนางด้วยสภาพที่มีเส้นเลือดปูดปนไปทั่วร่างมันเป็นสีหน้าที่แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถตัดสินใจได้เขาไม่ใช่คนโง่เพราะรู้ดีว่าหากว่านางจะต้องใช้ไพ่ตายออกมาเพราะเขาก็จะฆ่าเขาอย่างโหดเหี้ยมเพื่อระบายอารมณ์มันเป็นการต่อสู้ที่เขาไม่มีความมั่นใจเพราะว่าความรู้สึกอันตรายที่นางส่งออกมามันเข้มข้นเกินไปหากว่าจะไม่ให้สู้ก็เป็นสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้แม้ว่าจะเสียดาบกระดูกไปแล้วก็จริงแต่เขาก็ยังมีไพ่ตายใบอื่นที่ยังไม่ได้ใช้อยู่อีกบางทีมันอาจจะมีโอกาสเอาชนะก็เป็นได้ตอนนี้เขากำลังครุ่นคิดขณะที่ยอดฝีมือมากมายต่างจับจ้องอยู่ที่ร่างของเขาการที่ไม่สู้และไม่หนีแบบนี้มันน่าสังเวชเกินไปแล้วมันจะกลายเป็นตัวตลกในสายตาของทุกคนขึ้นมาทันทีเวลาได้ผ่านไปขณะที่ไปซื้อเริ่มหมดความอดทนถึงได้ยืนหยันออกมาอย่างเย็นชาพลางผสานมือเข้าหากันคนมีวดลายบางอย่างปรากฏขึ้นใต้เท้าของนางพริบตาที่มันปรากฏขึ้นก็ทำให้สีหน้าของหลูเสี่ยวเซียนเปลี่ยนไปพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าข้ามีความแค้นกับเจ้าสกุลหลงเท่านั้นครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปก็แล้วกันฝากเจ้าไปบอกมันด้วยก็แล้วกันว่าศีรษะของมันต้องเป็นของข้าหลังจากที่หลูเสี่ยวเซียนพูดจบก็ยอมรับความพ่ายแพ้ทำให้กลุ่มฝูงชนต่างส่งเสียงโห่ร้องออกมาบ้านหนานี่เขายอมแพ้จริงๆงั้นหรือนั่นในยอดฝีมือที่แข็งแกร่งเป็นอันดับหนึ่งของภาคีพยัคฆ์ธมินเลยนะเขาเป็นผู้ที่ปลุกสายเลือดบรรพชนนั้นหนึ่งขึ้นมาได้แต่กลับยอมแพ้เนี่ยนะอะไรกันเหตุใดถึงได้ยอมแพ้แบบนี้
ทันใดนั้นเองที่ผู้คนทั้งหลายต่างสั่งเสียงสาปแช่งออกมาเพราะว่าการประลองระหว่างไปซื่อซื่อและหลูเสี่ยวเซียนนั้นถือเป็นการประลองครั้งแรกของยอดฝีมือที่ไร้เทียมทานด้านหนึ่งคือยอดฝีมือลำดับที่หนึ่งของภาคีพยัคฆ์ธมินส่วนอีกด้านเป็นยอดฝีมือลำดับที่หนึ่งของสำนักรุ่งโรจนันท์ถึงได้ทำให้ผู้คนรู้สึกคาดหวังและรอคอยสงครามครั้งใหญ่การที่ระเบิดพลังออกมาในตอนต้นแต่แผ่วตอนปลายแบบนี้มันทำให้ทุกคนรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาทันทีทว่าก็มีบางคนที่มองออกว่ามันเป็นเพราะหลูเสี่ยวเซียนไม่สามารถตัดสินใจได้แต่เมื่อเห็นลวดลายใต้เท้าของไปซื่อซื่อก็ทำให้เขารีบหาข้ออ้างเพื่อขอยอมแพ้โดยทันทีน่าเสียดายที่มันโผล่มาแล้วก็หายไปทันทีถึงได้ทำให้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่หนึ่งในผู้คนถอนหายใจออกมาระหว่างที่เสียงสาปแช่งส่งออกมาอย่างต่อเนื่องก็เป็นตอนที่ไปซื่อซื่อกลับไปยังที่นั่งของตัวเองโดยที่มีหลูมิงซวนและคนอื่นๆแสดงความยินดีกับนางส่วนทางศิษย์สำนักรุ่งโรจน์นั้นทั้งหลายต่างที่อยู่รอบนอกต่างส่งเสียงโห่ร้องอย่างดังมันเป็นเพราะว่านางใช้เพียงแค่การโจมตีเดียวก็สามารถเอาชนะยอดฝีมือลำดับที่หนึ่งของภาคีพยัคฆ์ธมินทร์ได้นี่ถือเป็นเกียรติยศสำหรับพวกเขาหลังจากที่นางไล่ต้อนศัตรูถอยกลับไปด้วยความหวาดกลัวได้ก็ถึงคราวของเหล่าปิงและเหล่าหนิงที่พ่ายแพ้ให้กับคู่ต่อสู้อย่างน่าเสียดายถึงแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้เป็นผู้ปลุกสายเลือดบรรพชนนั้นหนึ่งแต่มีความแข็งแกร่งที่สูงมากเรียกได้ว่าทั้งสองคนต่างใช้พลังทั้งหมดออกมาอย่างเต็มที่แต่ก็ยังเป็นฝ่ายเสียท่าอยู่ดีความต่างชั้นมันห่างกันเกินไปเรื่องนี้มันไม่สามารถทำอะไรได้การที่เหล่าหนิงพ่ายแพ้แบบนี้มันทำให้นางรู้สึกยอมรับไม่ได้แต่ยังดีที่ได้รับคำปลอบใจจากเหล่าปิงด้วยระดับพลังของพวกนางแต่สามารถฝ่าฟันมาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วเหล่าเสวียและเหล่าชิงเองก็เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่ไร้กาจเช่นเดียวกันแต่ทว่าพวกนางล้วนเป็นยอดฝีมือที่ทางตระกูลเหล่าส่งมารับมือกับตระกูลชูโดยเฉพาะฉะนั้นแล้วถึงได้สามารถเอาชนะยอดฝีมือที่ยังไม่ได้ปลุกสายเลือดบรรพชนชั้นหนึ่งได้อย่างง่ายดายถึงแม้ว่าตัวมู่ชิงหยุนเองก็จะเป็นฝ่ายชนะแต่มันเป็นการเอาชนะอย่างฉิวเฉียดหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าอีกฝ่ายไม่กล้าเสี่ยงก็คงจะทำให้นางกลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แทนมันเป็นเพราะว่าความแข็งแกร่งของฝ่ายตรงข้ามอยู่เหนือนางไปอีกทว่าถึงแม้ว่านางจะเอาชนะมาได้แต่ก็ต้องสั่งเว้ยไปไม่น้อยเหมือนกันเรียกได้ว่าเผาผลาญพลังปราณไปกว่า8ส่วนฉะนั้นจึงไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปส่วนคู่ต่อสู้ของหลงเฉินนั้นอาจจะแข็งแกร่งก็จริงแต่เขาทำเพียงแค่รับการโจมตีของอีกฝ่ายไป10กระบวนท่าโดยยอที่ไม่ได้โจมตีตอบโต้อะไรกลับไปเมื่ออีกฝ่ายเห็นว่าตัวเองไม่สามารถทำอะไรเขาได้ก็ทำให้รับรู้ถึงความต่างชั้นอย่างใหญ่หลวงถึงได้ยอมรับความพ่ายแพ้เพราะหลงเฉินกำลังแสดงความเมตตาให้กับเขารอบที่3ได้จบลงและนอกจากเหลาปิงและเหลาหนิงแล้วคนอื่นๆล้วนผ่านเข้ารอบถัดไปกันทั้งหมดหลังจากที่เวลาได้ผ่านไปครึ่งชั่วยามก็มีเสียงกลองดังสะท้อนไปทั่วมันเป็นการเริ่มการประลองรอบที่4ซึ่งเมื่อหลงเฉินได้เห็นหน้าของคู่ต่อสู้ก็ทำให้เขาเผยรอยยิ้มออกมาเพราะว่าป้ายหยกในมือของเขาเขียนเอาไว้ว่าชูการถึงทีข้าบ้างล่ะหลงเฉินแสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นออกมาเพราะว่าเขารอมานานแล้วเหลือเกินหลังจากนี้จะเหลือ500ตำแหน่งเท่านั้นมันคงจะยิ่งยากลำบากไปกว่านี้โดยเฉพาะการที่จะต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือที่ปลุกสายเลือดบรรพชนชั้นหนึ่งมู่ชิงหยุนถอนหายใจออกมาตอนนี้เหนือแผ่นป้ายชื่อของนางมีชื่อหนึ่งปรากฏขึ้นมาซึ่งนี่เป็นชื่อของยอดฝีมือที่ปลุกสายเลือดบรรพชนชั้นหนึ่งได้แล้วมันทำให้โอกาสทั้งหมดของนางสลายหายไปการต่อสู้ครั้งก่อนมันทำให้นางแทบจะใช้พลังทั้งหมดออกมาอย่างเต็มที่ตอนนี้ศักยภาพในการต่อสู้ของนางเพิ่งจะฟื้นคืนกลับมาได้เพียงแค่6ส่วนเท่านั้นถึงได้ไม่มีโอกาสเอาชนะอีกฝ่ายได้เลยฉะนั้นแล้วหลงเฉินถึงได้บอกให้นางยอมแพ้ถึงแม้ว่าตัวนางจะรู้สึกเสียดายแต่ก็เลือกที่จะเชื่อฟังแล้วไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงพี่ใหญ่ข้าเองก็เผชิญหน้ากับยอดฝีมือที่ปลุกสายเลือดบรรพชนชั้นหนึ่งได้เช่นกันข้ารู้สึกกระสับกระส่ายเหลือเกินไปเสี่ยวเล่อส่งเสียงออกมาด้วยความรู้สึกกระสับกระส่ายจริงๆมันเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่โชคดีที่สุดในหมู่ทุกคนเนื่องจากไม่ได้พบเจอศัตรูที่แข็งแกร่งอะไรมากนักเจ้าถึงแม้ว่าเจ้าจะยังไม่ได้ปลุกสายเลือดบรรพชนก็ตามแต่ด้วยพรสวรรค์ของเจ้าแล้วมันไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยเจ้าทำตัวให้มันดีๆหน่อยไม่ได้หรืออย่างไรหลงเฉินมองไปทางไปเสี่ยวเล่อด้วยสีหน้าป่วยๆไปเสี่ยวเล่อยังมีนิสัยของเด็กเรียกได้ว่าเส้นทางฝึกยุทธนั้นราบเรียบมาโดยตลอดการที่อยู่ๆก็ต้องมาเผชิญหน้ากับยอดฝีมือที่เป็นถึงสายเลือดบรรพชนชั้นหนึ่งถึงได้ทำให้เขาทำตัวไม่ถูกมันเป็นเพราะว่าคู่ต่อสู้ของเขาเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งและดุร้ายเรียกได้ว่าแค่ลงมือก็ช่วงชิงชีวิตของฝ่ายตรงข้ามฉะนั้นถึงได้ทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวไม่จำเป็นต้องกลัวไปหรอก
จ้านั่นมีจุดอ่อนอยู่หลายจุดมาสิข้าจะช่วยบอกให้ชิงเฟิงหันไปพูดกับไปเสี่ยวเล่อหลังจากที่เขาพ่ายแพ้อย่างน่าเสียดายก็ใช้เวลาสังเกตการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับคนเหล่านี้นักรบโลหิตมังกรทุกคนล้วนแล้วแต่มีปรากฏการณ์ในการต่อสู้ที่ช่ำชองเรียกได้ว่าสามารถวิเคราะห์จุดอ่อนของศัตรูได้อย่างง่ายดายนี่คู่ต่อสู้ของชิงเจียเจียคือชูเจิ้งงันรึหลังจากที่เหลาหนิงได้เห็นป้ายชื่อของเหลาชิงก็ทำให้นางรู้สึกกระสับกระส่ายมันเป็นเพราะว่าตระกูลเหลาแหล่ตระกูลชูนั้นเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันฉะนั้นแล้วนี่จะกลายเป็นสงครามแย่งชิงชีวิตต่อทั้งสองคนขึ้นไปบนสนามรบแต่มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะรอดออกมาได้ในอีกความหมายคือไม่ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งตกตายลงอย่างแน่นอนหลังจากที่ได้เห็นป้ายชื่อของเหลาชิงก็ทำให้หัวใจของทุกคนสั่นสะท้านอย่างต่อเนื่องแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าทางตระกูลเหล่านั้นถูกส่งมาเพื่อรับมือกับทางตระกูลชูแต่เมื่อได้เผชิญหน้าในตอนนี้ก็ทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นกังวลขึ้นมาโดยทันทีไม่ต้องเป็นห่วงข้ามั่นใจในความสามารถของตัวเองมากเหลาชิงที่เห็นว่าทุกคนเป็นห่วงก็อดพูดออกมาเพื่อปลอบใจพวกเขาไม่ได้หลงเฉินเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มว่าหากว่าแม่นางเหลาชิงสามารถจัดการชูเจิ้งได้งั้นหลังจากนี้ความแข็งแกร่งของตระกูลชูจะลดลงไปกว่าครึ่งอย่างแน่นอนกว่าครึ่งงั้นหรือหลงเฉินนี่เจ้าเหลาชิงและคนอื่นๆยังไม่เข้าใจแต่หลังจากที่ได้เห็นป้ายชื่อของหลงเฉินก็ทำให้พวกนางเข้าใจได้ว่าที่แท้คู่ต่อสู้ของหลงเฉินก็เป็นคนของตระกูลชูเช่นเดียวกันหลงเฉินข้าจะให้ขอบคุณแต่มันไม่จำเป็นอย่างแรกคือข้าไม่ได้หยิ่งผยองแต่ข้าไม่เคยมีความคิดที่จะศึกษาเกี่ยวกับศัตรูของตัวเองหลงเฉินตอบกลับคำพูดของเขาฟังดูอวดดีมากก็จริงแต่มันเป็นนิสัยของเขาจริงๆหลายปีมานี้เขาสามารถทำความเข้าใจสัจธรรมที่ผู้เฒ่าได้พร่ำสอนเอาไว้แล้วว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าความแข็งแกร่งอย่างสมบูรณ์แล้วกลยุทธ์ก็เป็นเพียงแค่ของเด็กเล่นเท่านั้นหากว่าศึกษาข้อมูลของศัตรูไปแล้วก็วางกลยุทธ์ก็เท่ากับว่าไม่มีความมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองมีเพียงคนเฉกเช่นนั้นเท่านั้นที่สนใจเรื่องหาข้อมูลเกี่ยวกับคู่ต่อสู้ผู้เฒ่าบอกกับเขาเอาไว้ว่าการที่ทำเช่นนั้นจะทำให้วิถีเส้นทางของเขาถดถอยมันไม่ใช่เส้นทางแห่งการฝึกยุทธ์ที่แท้จริงหากว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเองก็ควรจะไปเพิ่มความแข็งแกร่งแทนที่จะคิดใช้แผนการกลยุทธ์ต่ำช้าเป็นเพราะเมื่อกลายเป็นเช่นนั้นเมื่อไหร่ก็จะไม่มีทางผงาดกลับขึ้นมาได้การฝึกยุทธ์มันก็เหมือนกับการแล่นเรือทวนกระแสน้ำมันจะไปมีทางอ้อมได้อย่างไรกันระหว่างที่กำลังใช้ความคิดกับการวางกลยุทธ์ก็จะทำให้ความเร็วลดลงนั่นจะทำให้คนอื่นในรุ่นเดียวกันทิ้งห่างออกไปไกลมากขึ้นกว่าเก่าตอนนั้นเขายังรู้สึกไม่เห็นด้วยกับความคิดของผู้เฒ่าแต่หลังจากที่จบสงครามของแผ่นดินใหญ่เทียนหวูก็ทำให้เขาเข้าใจได้แล้วว่ามันเป็นสัจธรรมอันสูงส่งเมื่อมองย้อนกลับไปแล้วหากว่าเขาไม่ได้ใช้กลยุทธ์และทำเรื่องไร้สาระรวมถึงไม่หลบเลี่ยงอยู่ตลอดสงครามในแผ่นดินใหญ่เทียนหวูก็คงจะไม่จบลงเช่นนี้ฉะนั้นแล้วหลังจากที่ก้าวข้ามมาได้ก็ไม่อยากจะเสียเวลาอีกต่อไปสิ่งที่เรียกว่ากลยุทธ์มันเอาไว้ใช้สำหรับคนอ่อนแอเท่านั้นหากว่าต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือตัวจริงก็จะกลายเป็นเพียงเรื่องตลกเท่านั้นเมื่อมาถึงโลกเทพเซียนก็ทำให้เขาได้รับรู้ถึงประสบการณ์อันเจ็บปวดท้ายที่สุดก็จำเป็นต้องฝึกยุทธ์ด้วยแนวทางที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างการเผชิญหน้ากับทุกการท้าทายณตอนนี้เองที่ป้ายชื่อของไปเสี่ยวเล่อได้ส่องสว่างออกมาตัวชิงเฟิงกำลังอธิบายเกี่ยวกับวิธีการต่อสู้ให้กับอีกฝ่ายแต่ยังไม่ทันได้พูดจบถึงได้ทำให้อีกฝ่ายกระสับกระส่ายขึ้นมาโดยทันทีเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ทำให้ชิงเฟิงกระซิบกับไปเสี่ยวเล่อก่อนที่อีกฝ่ายจะถูกส่งเข้าไปภายในสนามประลองโดยทันทีเมื่อไปเสี่ยวเล่อถูกส่งเขาไปภายในสนามรบแล้วหลงเฉินก็ได้มองไปทางไปซื่อซื่อด้วยท่าทางที่ประหลาดใจแล้วพูดว่าเจ้าเองก็เป็นกังวลเกี่ยวกับน้องชายของเจ้าด้วยงั้นหรือไร้สาระข้าสนใจเพียงแค่ตัวข้าคนเดียวเท่านั้นไปซื่อซื่อตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อมันเป็นเพราะพริบตาที่ไปเสี่ยวเล่อถูกส่งเข้าลานประลองก็เป็นตอนที่เขาเห็นว่านางกำหมัดและมีสีหน้าที่เปรี้ยนไปเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าหลงเฉินทำเพียงแค่เผยรอยยิ้มโดยที่ไม่ได้พูดอะไรราวกับมองนางได้อย่างทะลุปรุโปร่งก็ทำให้นางมีสีหน้าที่ตกต่ำลงแล้วพูดว่าคนที่คิดว่าตัวเองรู้ไปสมดหน้ามันน่ารังเกียจช่างเถิดถึงอย่างไรข้าก็ไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าจะชอบข้าอยู่แล้วข้าไม่ได้สนใจหรอกนะหลงเฉินยักไหล่ของเขาเลิกทะเลาะกันได้แล้วการต่อสู้ของเสี่ยวเล่อกำลังจะเริ่มอยู่แล้วแต่พวกเจ้ายังมีเวลามาทะเลาะกันอีกเนี่ยนะหลูหมิงส่วนแสดงสีหน้าที่ทนดูไม่ไหวออกมาถึงได้พูดเพื่อหยุดพวกเขา
หลงเฉินมองกลับไปทางไผ่เสี่ยวเล่อพร้อมทั้งพบว่าฝ่ายตรงข้ามที่มีใบหน้าที่น่าเกลียดกำลังมองมาทางเขาด้วยสายตาที่ดูราวกับกำลังมองเหยื่อของตัวเองอีกฝ่ายมีสภาวะพลังที่แข็งแกร่งและจิตสังหารอันเข้มข้นถึงได้ทำให้ผู้ที่มองดูรู้สึกหวาดกลัวเมื่อไผ่เสี่ยวเล่อมองไปทางอีกฝ่ายก็ทำให้หัวใจแสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวแม้ว่าตัวเขาจะมีพรสวรรค์ที่สูงส่งแต่ทั้งชีวิตนี้ไม่เคยเข็นฆ่าใครมาก่อนมันทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวในจิตสังหารของอีกฝ่ายเสี่ยวเล่อเสียท่าให้กับประสบการณ์ในการต่อสู้ของอีกฝ่ายไม่รู้เลยว่าเขาจะสามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้หรือไม่หลู่หมิงซวนพูดออกมาด้วยความเป็นกังวลตอนนี้เขาไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวอีกฝ่ายอีกต่อไปทว่าเขาจำเป็นต้องเอาชนะความกลัวภายในจิตใจหากว่าสามารถเอาชนะความกลัวได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วหลงเฉินแสดงสีหน้าที่จริงใจออกมาหลงเฉินรู้ถึงพรสวรรค์ของไปเสี่ยวเล่อดีกว่าใครหากว่าใช้เนตรสามบุพผาได้เต็มที่เมื่อไหร่ต่อให้เป็นเทพเซียนหน้าไหนก็ยังต้องสั่นกลัวนั่นน่ะมันเป็นทักษะเก่าแก่โบราณที่มีความแข็งแกร่งอยู่เหนือจินตนาการณตอนนี้เองที่ลานประลองสั่นไหวอย่างต่อเนื่องก่อนที่ม่านพลังที่ขวางกั้นได้สลายหายไปม่านพลังได้สลายหายไปก่อนที่จะมีประกายแสงสีเลือดสาดกระจายไปทั่วร่างกายของไปเสี่ยวเล่อถูกสะบั้นออกเป็นสองส่วนด้วยคมดาบนี้เสี่ยวเล่อทุกคนต่างส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ